วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ปูนะคะไปพบคลิปดีๆของพี่ปูได้เลยค่ะฟักแมวหรือมะระหวานเนี่ยนะคะไอแบบเป็นลูกเนี่ยนะคะหมดไปจากบ้านพี่ปูแล้วนะคะแต่แบบยอดยังนะคะขอบอกแล้วยังมีกะหล่ำค่ะเห็นไหมคะพี่ปูขนมาเป็นคันรถนะคะเพราะฉะนั้นห้ามเบื่อกันนะคะเราจะทำจนกว่าวัตถุดิบของเราจะหมดไปนะคะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงเมนูให้ดูแค่นั้นเองว่าของชนิดเดียวกันเนี่ยสามารถทำได้หลายๆเมนูนะคะพบกับเมนูต่อไปแบบง่ายๆเลยค่ะอะไรเอ่ยไส้กรอกใช่ไหมล่ะในระหว่างที่เราจะทำขั้นตอนอื่นนะคะพี่ปูบอกได้เลยนะคะหั่นกะหล่ำก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปแช่น้ำนะคะแล้วก็พี่ปูไม่ได้อุปทานนะคะผักที่ปลูกที่อากาศหนาวๆเนี่ยนะคะมีความกรอบกว่าบ้านเราแน่นอนเลยพี่ปูมีไส้กรอกนะคะของเบทาโกอยู่นะคะพี่ปูหั่นเลยแล้วกันอันนี้เป็นมื้อเช้าของคุณสามีนะคะพี่ปูมีหมูสับอีกหนึ่งอย่างนะคะตอนนี้ก็แดดนะคะเดี๋ยวส่องแสงเป็นประกายเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างอะไรนะคะเพิ่มความตื่นเต้นในการผัดของพี่ปูนะคะเราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะตามร้านนะคะที่เขาผัดผักกะหล่ำนะคะใส่น้ำปลาท่านผู้ชมจะสังเกตว่าน่ารับประทานมากเพราะว่าตัวกะหล่ำเนี่ยนะคะจะเป็นมันดีจังนะคะก็คือใส่น้ำมันเยอะนะคะอันนี้แล้วแต่ว่าจะรักสุขภาพหรือว่ารักความอร่อยก็เลือกเอานะคะพี่ปูจะใส่กระเทียมเจียวลงไปเลยช่วงนี้เกิดความละอายแก่ใจนิดหน่อยนะคะเป็นเมนูง่ายทั้งนั้นเลยนะคะที่ทำลงไปนะคะแต่มีคนกระซิบบอกกับพี่ปูว่าบางทีคนเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรที่มันยุ่งยากนะคะใส่นอกกระซิบพี่ปูพี่ปูเล่าถึงกะหล่ำผัดน้ำปลานี่พี่ปูไม่ได้ผัดน้ำปลานะคะวันนี้พี่ปูจะผัดซอสของพี่ปูธรรมดานี่แหละง่ายดีพี่ปูขี้เกียจชิมใส่กะหล่ำลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมกรอบมากนะคะกรอบจริงปูจะใส่ซอสอเนกประสงค์ลงไปแล้วนะคะถ้าชอบความกรอบก็บอกแล้วนะคะว่าสามารถดับแก๊สแล้วตักใส่จานได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าชอบให้นิ่มนิดก็ผัดต่อไปนะคะซึ่งลูกชายพี่ปูเนี่ยนะคะเขาจะชอบให้นิ่มกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูก็จะผัดตามใจคนที่บ้านก็แล้วกันนะคะปิดคลิปกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ